สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 น.ช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด้านการศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยกับทีมข่าวการศึกษาที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามไปในครั้งนี้นะคะว่าสำหรับการจัดการศึกษาภาคใต้จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ทำให้มีแนวทางการจัดการแล้วในเบื้องต้นดังนั้นหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเหมาะสมต่อไปทั้งนี้นะคะโรงเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้สะท้อนปัญหาการศึกษาเช่นเด็กอยากได้รถรับส่งระหว่างบ้านมาโรงเรียนเพราะบางพื้นที่ระยะทางจากบ้านและโรงเรียนนั้นห่างไกลกันมากจึงกังวลถึงเรื่องการเดินทางเด็กบางคนพ่อแม่ก็ต้องทำงานไม่สามารถมาส่งได้ดังนั้นประเด็นนี้นะคะจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการการศึกษาอย่างหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามคิดว่าควรจะจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากพบว่าโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นมีความต้องการงบประมาณมาขับเคลื่อนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนอาคารสถานที่ขณะเดียวกันยังพบข้อมูลอีกว่าการเป็นโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบลของพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจริงๆเหมือนใช้แต่ชื่อแต่ไม่มีมาตรฐานเพราะไม่มีงบประมาณลงไปนอกจากนี้นะคะยังพบว่าเด็กยังมีปัญหาเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เรื่องวิชาภาษาไทยทั้งที่อายุน่าจะสามารถพูดภาษาไทยได้แล้วซึ่งตนมองว่าเด็กใช้เวลาในโรงเรียนน้อยดังนั้นขอให้ครูในพื้นที่มุ่งพัฒนาวิชาภาษาไทยกับเด็กมากขึ้นส่วนในเรื่องของค่าตอบแทนการสร้างขวัญกำลังใจของครูนั้นเท่าที่ทราบยังไม่มีใครสะท้อนในเรื่องนี้กลับมาไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะสรุปสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมโดยที่ต้องดูบริบทของพื้นที่แล้วก็โรงเรียนด้วยเรื่องกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผสมผสานกันให้เหมาะสมครับผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็มีความตั้งใจแล้วก็ถ้าหากมีแนวทางชัดเจนผมว่าจะช่วยเขาทำให้การทำงานสบายขึ้นเยอะนะครับจริงๆแล้วในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีบริเวณพอที่จะทำเป็นหอพักแต่ต้องทำเป็นหอพักที่มีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับคุณครูที่อยากจะมาอยู่ที่นี่ได้เรื่องแรกที่กังวลก็คือเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเด็กหลายๆคนยังพูดไทยไม่ชัดนะครับทั้งที่อยู่ในอายุที่น่าจะพูดไทยได้ชัดพอสมควรนะครับอันนี้ก็คงเป็นต้องเป็นการคงเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนนะฮะซึ่งก็คงต้องมีความเข้มข้นในอนาคตต่อไปแต่ส่วนอื่นที่ได้เห็นที่ได้เป็นประโยชน์หลายๆคนก็มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้นอยู่แล้วฉะนั้นก็มีทั้งผลดีและผลลบนะครับในเรื่องของหลายๆภาษานะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากมีการบริหารจัดการเนี่ยเด็กที่นี่จะมีความสามารถทั้งพื้นฐานแล้วก็ภาษาเพิ่มเติมครับ